ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery สามารถสั่งซื้อแบบ Delivery ได้ทั้งหมด19สาขาใกล้บ้านท่านสวัสดีครับประเสริฐสมบูรณ์นะครับจากร้าน JQ ปูมานิ่ง Delivery ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูใหม่นะครับโดยสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแฟนเพจ JQ ปูมานิ่ง Delivery นะครับทางร้านได้ร่วมโครงการลดเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมี2เมนูมานำเสนอครับเมนูแรกก็คือขนมจีนน้ำยาปูตรงนี้ก็คือปรับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยเหมือนเดิมครับลดเค็มไปได้ 20% นะครับเมนูขนมจีนน้ำยากันเชียงปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่815มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่656มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 20% เมนูที่2ก็คือข้าวผัดปูครับอันนี้สามารถลดเค็มไปได้ถึง 30% ครับทั้ง2เมนูลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วครับโดยยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเมนูข้าวผัดปูโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1312มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่913มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 30%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะวิธีการง่ายๆที่ทุกท่านจะสามารถลดการบริโภคโซเดียมได้เองนะคะก็คือการค่อยๆลดการทานเค็มลงทีละน้อยนะคะเพื่อให้ลิ้นเนี่ยได้ปรับรสชาตินะคะจากนั้นเนี่ยพอเราค่อยๆลดจนลดการทานเค็มลงไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลิ้นเราเคยชินกับรสชาติจืดนะคะกลับไปทานเค็มเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแล้วก็เค็มมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับพฤติกรรมของเรานะคะให้ทานเค็มลดลงได้นะคะ